สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตบุ๋มรัญญาวัย54เคยเสียรู้เป็นเมียน้อยก่อนเลิกบุ๋มรัญญาผู้กำกับละครที่มาแรงอย่างพริ้งคนเริงเมืองกำลังแฮปปี้หลังเปิดตัวมีแฟนเป็นผู้หญิงดีกรีเป็นนักการเมืองรับชีวิตนี้ไม่คบผู้ชายมาตั้งแต่อายุ31ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่เยอะทำอะไรต้องมีวินัยและระเบียบเลยทำให้ผู้ชายอยู่ด้วยไม่ได้ถามว่าทุกวันนี้ยังมีผู้ชายมาจีบไหมเจ้าตัวกล่าวว่าไม่มีนะพร้อมหัวเราะพี่คิดว่าเขารู้แล้วว่าพี่เป็นแบบนี้แต่ว่าโดยรวมตั้งแต่สมัยเด็กๆพี่ไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักถามว่าเคยมีแฟนเป็นผู้ชายไหมเจ้าตัวกล่าวว่าเคยค่ะมีแฟนเป็นผู้ชายมาก็ไม่น้อยแต่รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายอยู่ด้วยแล้วเบื่อซึ่งเป็นคนเอาแต่ใจเป็นคนเยอะเป็นคนมีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตคู่เยอะมากกับเพื่อนไม่เป็นไรกับการทำงานยังไงก็ได้แต่พอกับคู่ชีวิตบุ๋มจะเยอะทันทีตั้งกฎเกณฑ์นี่นั่นใครอยู่กับพี่ได้ยอมรับว่าอึดพี่บอกตรงๆนะพี่ไม่ได้มาอ่อนน้อมถ่อมตนแต่พี่รู้ว่าตัวเองเป็นคนเยอะคือบอกกับตัวเองเสมอว่าพี่เหมาะที่จะอยู่คนเดียวถามว่าพี่บุ๋มเคยเป็นเมียน้อยเขามาก่อนเจ้าตัวกล่าวว่าจริงแต่ไม่มีใครทำพี่นะพี่ทำตัวเองคือตอนที่เจอกันพี่ไม่รู้ว่าเขาจะแต่งงานเพราะเราเพิ่งอกหักมาเสร็จแล้วเราก็ตกลงคบกันแล้วเขาก็ไปแต่งงานและเขาก็มาบอกเราก่อนแต่งงานเราก็รู้ค่ะก่อนเขาแต่งอาทิตย์นึงแต่เราก็คบต่อเพราะเรารักพอวันหนึ่งเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างแรกเลยผิดศีลแน่นอนไม่รู้ว่ากรรมนั้นมันจะตกอยู่กับใครเพราะมันไม่มีความสุขเราอยู่ตรงนั้น2ปีแล้วก็เลิกจำได้ว่าไปอเมริกาไปเจอเขาแล้วก็กลับมาทำทุกอย่างให้หายตัวไปเลยเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยค่ะแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นที่ทำให้เรารักเพศเดียวกันนะเราบอกเลยว่าเราเป็นคนที่มีแฟนผู้หญิงมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันเพียงแต่ว่าความรักสำหรับเราไม่แยกเพศถ้าเรารักใครเราก็อยากอยู่กับคนนั้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ